านะครับผมไทยซื้อครับบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังครับผมยินก็ได้ผมบ่เป็นหยังครับไทยทั่วไปครับมาเรื่องของผมฝากไว้ครับรออยู่นะครับขอบคุณ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 ครับแจ้งมาผมก็บ่เห็นครับอื่นมาครับเป็นออกหมดไปแล้วครับเป็นออกไปแล้วครับแบงค์ทีผมครับแจ้ง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 ครับ
แดงเพื่อยังยิงกูรบกวนตับกับตำรวจดิวะเออนี่ครับไปนี่บัตรประชาชนใครอย่าเบิ้งบัตรอะไรครับเบิ้งเพื่อยังครับนี่ครับขอดูเขาบอกให้เบิ้งนะครับแต่ว่าผมไม่ยึดไม่ได้ยึดครับครับแล้วที่ว่าขอเบิ้งคือออกผมไปครับเมื่อกี้นี่วิษณุคุณกัญญาครับหน้าที่111หมู่13ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาฬนะครับแม่นครับหมู่13หมู่บ้านครับบ้านไส้ทองครับบ้านไส้ทองครับก็ดูนะครับดูบัตรประชาชนก็คือจดจำหน้าที่ครับผมดูนะครับเขาบอกว่าไม่คาดเข็มขัดผมเฮ็ดงานอีเอสต้องไปเอาเบิ้งกุญแจครับผมเฮ็ดงานครับผมเฮ็ดงานครับผมเฮ็ดงานไว้ครับบัตรประชาชนครับผมบ่ได้ผิดหยังอ่ะคนแก่คนขับรถเนี่ยครับบ่มีมีอันนี้ครับผมให้เบิ่งอยู่ครับไปยึดไปหน่วยงานนึงครับผมการแลกกุญแจคือต้องขึ้นบัตรประชาชนให้ AIS ดูบัตรไปแล้วก็มีใบขี่รถแทนได้คือตามพรบ.บัตรประชาชนนี่ต้องมีแสดงครับแม่นครับขอตรวจนะครับหน้าที่13หมู่7ตำบลควนวันอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับครับผมคนขับคือรอเจ้าที่ที่เขาเห็นเขาแจ้งมาเขามายืนยันก่อนว่าเขาเห็นใครคาดหรือไม่คาดนะครับผมก็คาดยุบตัวนั่งอยู่แล้วนะครับแล้วในหลักฐานวันนี้ผมไม่จะดูได้เลยว่าทุ่มคาดก่อนในบ่คาดก่อนเลยเข้าใจเขาทำงานบุคคลบอกการทำความผิดครับสามารถใช้ครับเข้าใจเลยพยานบุคคลบอกนะครับโอ้พยานบุคคลครับผมก็คาดด้วยตอนนี้ตำรวจติดกล้องทุกคนนะครับไม่เป็นไรเราไปทึบไปเลยมาเบิ้งมาเบิ้งได้เอามาเบิ้งไหมครับการถ่ายเนี่ยมันไม่มีหายอยู่แล้วนะครับใช่เลยแต่นี่แหละผมมาถึงแล้วมีผมขึ้นได้ยังค่ะก็วางไว้ก่อนครับเป็นของผมรอยืนยันก่อนอันนี้ของใครวิศนุของผมครับผมอันนี้ของครับผมครับมุมครับอันนี้ของเราครับของผมของเราที่จริงเราต้องมีแบบประชาชนมาแสดงนะครับครับผมอันนี้ก็แทนก็ได้ตัวผมประเดิมมากคือเขามายืนยันแล้วถ้ามันไม่ผิดเอ้าเราจะดูได้ว่าทุ่มขาดตัวไหนอ๋อทุ่มนั่งในรถอ๋อเดี๋ยวเจ้าที่เขามาก่อนนะครับเออคนที่เขาเห็นเขาแจ้งมาเอาถ้ามาแล้วถ้าเดมือไปเก่าหลังหรือจริงใดก็ว่าบ่ขาดก็ว่าใส่เข็มขัดบ่เรื่องไหนครับเจนเขาก็ไม่ปรับอยู่แล้วครับเขารอคนมายืนยันก่อนก็นั่นแหละพวกเราลงมาแล้วอย่ามาวุ่นวายนะอย่ามาเอ้ามันบ่ผิดไงเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดอยู่แล้วแต่มันบ่ผิดไงครับครับพอแค่เพิ่นเอามาครับยืนยันครับอันนี้ผมบ่ขาดมองแล้วเอาขึ้นว่าผมบ่ขาดผมก็วิตาตรงนี้นะครับโอ้ยผมอาจจะงวกนี่ก็ได้ผมขาดอยู่นะงวกนะครับเอาให้คุณทราบใช้หลักฐานครับใช้หลักฐานมาเลยเอามายิงขึ้นใช้หลักฐานครับลงมือสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อสิ่งศักดิ์ไอ้ท่าสยามเทวทัตอันนี้ก็ได้เนี่ยถ้าเราได้คาดเข็มขัดก็เจ้าที่ก็จะไม่ปรับนะครับยืนยันว่าเราได้คาดจริงถ้าเราไม่ได้คาดครับตามที่เจ้าที่กล่าวหาครับขอให้เรามีอันเป็นไปหรืออะไรเราก็สาบานไปครับโอ้มันบริเวณนี้แล้วครับสาบานเลยครับสาบานครับเอาชุบๆกระดุมมือขึ้นนะผมสาบานครับผมเนี่ยพูดนะครับว่าเราชื่อนายอะไรครับนายชันยุทธเอ้าพูดครับชื่อนามสกุลอะไรครับพนมมือให้มันจบนะครับทำให้เราทำให้ชื่อชาติยืนยันรักษาครับเอาถ่ายเพื่อนเราด้วยนะครับว่าตำรวจให้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับยืนยันว่าผมไม่ได้ขาดเข็มขัดแต่ผมขาดเอาล็อกผมในถ้าว่าผมขาดเพราะให้ตำรวจตายมดเอาองค์ที่เลยเอาเนี่ยคุณพูดดีๆครับเอาผมก็ไม่ได้เขาว่าดีๆแหละครับนี่อย่ายกหัวครับพูดดีๆนี่แหละท่านผมผิดอ่ะเอายังผมถ้าเราไม่ได้คาดแล้วให้เราเป็นอะไรเป็นยังก็ได้ครับเอาพูดของชาติยกระถางคุณให้ตำรวจตายให้ตายอะไรตายอ่ะเออเชื่อล้มตายเลยเนี่ยเออเนี่ยตำรว
นี่แหละครับดังแท้แล้ววันนี้ม่วนไรครับพี่จะเป็นไปนี่ออกน้องค่ายบ่ได้เดี๋ยวเพิ่งเอามือลงครับทำดีๆครับทำให้มันบริสุทธิ์ใจนะครับตำรวจก็ตายหงส์แล้วครับเนาะตำรวจก็ตายหงส์กันเนาะตายหงส์อันนี้ผมไม่ประหยัดมากโอ้ยประหยัดนะครับเกิดมาตายที่อยู่กันคนน่ะในศาลาลงมือลงเลยคนเกิดมาตายกันเบิ้ลลาวิภัยอยู่คำฟ้าหรอกบริสุทธิ์ใจผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นหรอกบริสุทธิ์ใจสาบานกันเถอะสาบานว่าให้เรามีวันขึ้นไปภายใน3วัน7วันนะครับก็คือกันใช่มั้ยตำรวจก็คือกันครับผมตอนนี้สมมุติดูน้องผมตำรวจอะไรอย่าพูดคิดไหนพวกผมเนี่ยแล้วว่าคุณคาดไม่คาดนะครับแม่นครับครับผมก็คือกล่าวหามาแล้วตำรวจกล่าวหามาว่าคุณไม่ได้คาดผมก็สาบานความสุดใจถ้าเราคาดจริงเราไม่ไปกลัวอะไรครับครับก็บ่ได้ผมก็บ่ได้กลัวได้แหละเนี่ยยุ่งง่ายเนี่ยอะไรเนี่ยผมขอแบบพี่ผมขึ้นได้หรือครับนี่ครับบ่ได้ลบหนีอย่างงั้นว่าตำรวจหากินง่ายๆนี่ผมโทษนะหายังดีครับผมเนี่ยนั่งได้ยินผมไม่ได้ยินแล้วแต่คุณยังบอกว่าผมไม่บริการผมฟ้องยังจับได้บ่เถอะเจ้านี่นั่งคุณตรงนี้ไม่ได้จับกุมส่งพนักงานสอบสวนเจ้านี่หากินง่ายๆเจ้าเป็นคนดูดีแล้วคุณนี่พนักงานสอบสวนต้องจับได้ตรงนี้ใช่มั้ยตอนนั่งตรงนี้แล้วความกลับได้เลยนะจะได้เขียนคำพูดของเรานะก็แจ้งกลับได้กันว่าผมไม่ฆ่าทีมขัดเนี่ยแจ้งเลยเนี่ยก็เนี่ยก็แจ้งเป็นลอยๆขึ้นกันนี่นะแจ้งลอยๆว่ายังไงแล้วนี่ไงพี่บอกผมฆ่าทีมขัดคุณบอกว่าผมไม่ฆ่าเนี่ยผมเสียเวลาพร้อมทีนี้เขาบอกว่าตำรวจหากินง่ายเราเปิดกล้องของเรามาดูยืนยันว่าไม่ได้พูดอันนี้ผมเบ้าเนี่ยผมเบ้าเดี๋ยวผมบันทึกอยู่ครับผมบันทึกอยู่กระบวนการแล้วนะครับแล้วคุณบอกว่าผมไม่ฆ่าขัดคุณบอกว่าผมฆ่าแล้วคุณผมมาอยู่ตรงเนี้ยตอนไหนตอนที่ตอนนั่งยังนี่ครับนั่งตรงนี้เจ็บด้วยเจ็บยังก็มาเบียดพวกผมสั่นตำรวจว่าหากินง่ายโอเคผมจะได้ยินเอามือออกจากกระเป๋าครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรครับโอ้ยมันยังไงยังเอาโทรศัพท์ผมเนี่ยเอามือออกครับการยืนคุยกันเดี๋ยวมือล้วงกระเป๋าครับให้รู้ว่ามือไปล้วงอะไรในกระเป๋าเนี่ยผมจะเรียกมาผมจะเชิญตัวคุณไปโรงพักนะครับโรงพักนี่ครับก็หาดูเหมือนเจ้าพนักงานครับตำรวจไหนก็ไปเนี่ยไม่ไปก็จับใส่กุญแจมือครับที่ผมยิ่งบอกว่าหรือว่าแจ้งเจ้าแจ้งมือมาแจ้งมือมาเตือนไปเลยครับเตือนไปเลยครับบันทึกไปเลยนะถือว่าเกษตรกรสั่งด้วยครับหายังเส้นแจ้งผมนี่ผมไม่ได้มาใส่กุญแจผมไม่ได้ขาคุณตายถ้าคุณไม่ไปผมแจ้งข้อหาคุณดูหมิ่นก็แจ้งก็แจ้งครับผมก็แจ้งด้วยกันว่าผมใส่ยังขาดอยู่บอกว่าผมไม่ใส่นะครับลุงพักก็มาเนี่ยกูอยู่นี่คุณจะไปลุงพักไหมลุงพักกี่แสนผมไปลุงพักเมืองอุดรไหมโอนเสียไปได้ไปน้องไปอะไรไหมเจ้าที่ผู้จับกุมนะครับหนึ่งครับมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับสองให้คำผมใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะครับมีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติตามสมควรนะครับผมไม่ได้เพี้ยนพิษไหมมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเพื่อการเจ็บป่วยนะครับว่าคุณบอกมาของแจ้งเมื่อไหร่บอกว่าให้คนแจ้งเขามาแจ้งผมก็มาแจ้งนะครับผมไม่ได้แจ้งผมเขาก็หาคุณแล้วผมแจ้งว่าหาแล้วผมยิ่งไม่ได้แจ้งว่าคุณอะไรบอกระยะล่ะครับอันของคุณมันจบไปแล้วเสียเวลาบ่เอาเสียเวลาบ่ผมไม่ผมได้แจ้งขึ้นบ่เอาบ่ผมไม่เป็นไรผมไม่ได้ใส่เข็มขัดบ่ผมไม่นี่แจ้งคุณซ้ำหนีมาแจ้งผมเขาบอกว่าตำรวจหากินง่ายๆอันนี้ผมเอาข้อหาตรงนี้เจ้าพนักงานเอามาพี่ครับควบคุมตัวอะไรนะครับยังอีกให้น้องเขาบันทึกภาพไว้เลยนะครับยังนี่มาใส่ผมไม่ได้ดอกผมไม่ได้เฮ็ดผิดเนี่ยผมไม่ยอมดอกใส่นะครับผมเกี่ยวดอกผมไม่ได้มาขายยาไม่ได้มาขายคนเขียวคุณเป็นผู้ต้องหาตามแต่ต้องตัวผมให้ผมแจ้งข้อหาเดือนไม่เห็นผิดไม่ไปโรงพักจับเลยแจ้งยังไงแล้วผมก็หายยังซ้ำหนีใส่กุญแจมือเนี่ยถ่ายบอดไปเลยถ่ายบอดไปเลยจะไปดีๆเพราะก็คือมันไม่ไปมันไม่ไปตัวนะยังผมเห็นผิดเนี่ยก็ต้องมีเจ้าพนักงานเจ้าว่าผมนั่งอยู่ผมได้ยินผมได้ยินเองครับแล้วคือว่าผมไม่ใส่ชิมพัดผมใส่คือทำไมเจ้าคือพวกคุณนี่คือไม่สีน้ำที่มีเหตุการณ์มาแล้วผมคืออยากหาเรื่องผมบอกเลยไม่ได้หาเรื่องเอาผมก็เอาเยอะเด็ดคุณว่าผมไม่ใส่ทิมขัดผมก็เจอไม่ได้แจ้งข้อมูลแต่ว่าได้แจ้งผมเขาบอกแล้วว่าเจ้าขาดกับให้สาบานไปแล้วก็จบแล้วไงจบแล้วแต่มันเหลือแล้วผมจะเอานี่เขาหาเจ้าแจ้งข้อมูลเจ้าเป็นเจ้าอันนี้ผมขอหาดูที่เจ้าพนักงานได้แจ้งข้อมูลยังได้บ่ได้ผมถามดูกับเจ้าเป็นที่ต้องการสอบสวนเอาเสียเวลาไม่เสียเวลาผมนี่ครับผมไปเฮ็ดงานเสียเวลาคือการพบกันเลิกกับผมก็ได้เลิกคือการเจ้าเลิกผมยังไม่เลิกนี่แล้วอันนี้มันเอาลำมันรวยได้ผู้หมายน่ะผมเบิ่งแล้วผมมันมาจับกันป่านั่นอันนี้คุณดูหมิ่นเจ้าพนักงานครับเขายืนยันนะผมเงินไปซื้อกันแน่ผมก็ให้ผมแจ้งเลยแจ้งผมก็แจ้งผมอยากจะกลับบ้านผมอยากไม่ได้ไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้คุณต้องหานะครับเชิญครับเชิญไปไหนครับเชิญไปที่โรงพักไปไหมไปที่ไหนครับไปที่จะไปไหมขอหาผมเอาขอดูหมิ่นเจ้าพนักงานไงมาโยงแน่
มันผิดมาตราใดครับตำรวจหากินยังไงเนี่ยอะไรนะครับมันผิดมาตราใดมาตราหรอกเปลี่ยนเจ้าพนักงานนะครับแต่ที่บอกว่าครับก็ดูมีนผมเหมือนกันเออแล้วผมไม่ค่าเข็มขัดใส่ลายผมเองไงเออผมทั้งผมก็ใส่เข็มขัดอยู่เนี่ยตักเชียร์แล้วขึ้นไปไหนครับไปที่โรงพักกับผมก่อนเสียเวลาผมผมบอกเสียเสียคุณต้องไปครับเชิญครับให้เกียรตินะครับไปด้วยกันดีๆนะครับไปนู่นจะไปเฮ็ดเหี้ยครับทำเนี่ยต่อคุณจะเสียไม่ได้ผมคุณต้องไปแก้ต่างก็สอนเอามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตใหญ่โตไม่ใหญ่โตนะไอ้สารเจ้าที่คนที่เขาเสียเวลาเข้าใจป่ะจะออกยังก็ได้ใบยังก็ได้ใบดูมินก็ได้ออกมาก็เขียนใบมาทีละครับเขียนใบมาผมเสียเวลาผมเพราะก็ทุกข์ก็จะไปนั่นว่าสันนะเออมันจะให้เพื่อจะไปได้สารนี่สารมาหาผมรู้บ้านนี่ห้องไอ้สารมาหาผมไหมจะให้แต่ประชาชนไปหาแต่สารเลยมาเห็นยังครับคำถามเนี่ยเอาบอกแจ้งบอกเขาหาอยู่ดิมันยิ่งบอกว่าดูผิดเจ้าพนักงานน่ะดูหนวกบอกเขียนมาที่ใบสั่งน่ะไปเขียนมาไหมครับเขาฟ้องศาลคดีนี่ศาลคดียังไงเสียไรสาระพวกผมนั่นจะได้รู้ว่าเป็นไรหลักฐานผมสิไปเฮ็ดงานจะได้รู้ว่าเขาถ่ายคลิปไว้เขาจะได้เป็นพยานหลักฐานยืนยันเราก็ถ่ายอยู่นี่ก็ถ่ายอยู่นี่ก็ถ่ายอยู่ครับใช่นี่ก็พอแล้วไปเชิญครับจะเฮ็ดงานผมบอกว่าเขียนใบสั่งแม่มันมีใบสั่งมาจับผมได้ยังไงที่อยู่ผมก็มีก็มีเนี่ยคุณจับผมไปได้ลงพักกับเพราะผมก็ไปนี่มีใบสั่งไปงานคุณยังบอกอยู่ผมไปงานใช่ไหมอันนี้นี่ผมยังคนเดียวใบสั่งไหมจับผมยังจับมาจับมาต้องแน่แน่ต้องการเลยคุณรถประจำงานยังผมไม่เห็นผิดไม่จับเจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมตัวได้นอกเรื่องราชการก็ควรจะเห็นนะครับถ้าเชิญตัวไม่ไปนะครับนะเดี๋ยวเดียวแล้วอันนี้บันทึกไว้เลยนะครับแม่เจ้าพนักงานเชิญตัวแล้วเขาไม่ไปนะครับเจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมตัวเขาได้นะครับผมบอกวิธีต้องผิดต้องควบคุมเจ้าก็ได้คุณต้องไปพร้อมกับตำรวจครับแล้วเพื่อนเขาตามไปครับผิดแม่เอาไม้กฎหมายไม่มาตราเนี่ยมาผู้หญิงก็มันผิดข้อหาด้วยเจ้าพนักงานมาตราได้ที่ต้องมาควบคุมขึ้นรถเนี่ยเอ้าผมถามเนี่ยมันต้องอ้างครับผมกฎหมายบ่อ้างบ่ได้ดอกมาตราก็ได้อ๋อบ่เกี่ยวดอกเอามาเถียงรถมาตรากฎหมายเปิดมาเลยว่าจับผมบ่ได้ครับผมจับเลยครับจับเลยครับจับเลยบ่ได้บ่ได้บ่ได้จับแจ้งเลยนะครับท่านเป็นมาแจ้งครับผมถูกแจ้งมาโอเคแจ้งเลยสิบ่ได้ฮะถ้าผมไปเองก็ได้นะถ้าผมไปเองก็ได้ไปได้ครับไอ้ไอ้นี่มันรถคันนี้เลยนี่ว่าเออรถผมนะจับผมเฮ้ยทําไมพนักงานสอบสวนเขาอยู่นี่ไม่ได้ข้อกล่าวหาด้วยเนี่ยเบื้องไว้นะครับตำรวจอุดรครับดูไว้นะครับตำรวจอุดรไม่ได้เห็นไม่เห็นเอ๊ะให้ผมรับผิดไหมให้ผมรับผิดเจ้าพนักงานไม่ให้ผมไปไปไม่ให้ผมใส่แก้วไปรับผิดดีไปไปดีๆครับไปไม่ได้เห็นผมแบบนี้บ้างไม่ได้เห็นยังผิดไหมเขาถ่ายไปครับเดี๋ยวผมไปรถผมจะได้ไปรถอมไปรถตามไปเลยครับญาติตามไปด้วยโรงพักเลยครับขับรถตามไปเลยครับครับตามอยู่ครับตามไปแล้วล่ะครับผมอยากดูเหมือนกันล่ะบัดนี้มาเอาข้อหาขาดเข็มขัดผมก็ค่าชูสาบานเห็นอยู่เนี่ยไปครับเชิญขึ้นรถดีๆไปอย่าให้ต้องใช้กำลังกันนะครับไปเราให้ความร่วมมือขึ้นไปนั่งดีๆครับแสดงตัวเป็นเจ้างานตำรวจนะครับแต่งเครื่องแบบเต็มยศจริงครับนี่ไม่มีเหตุสงสัยเลยนะครับว่าผมร้อยตำรวจชายาเผื่อนแก้วครับครับไม่มีเหตุอันควรสงสัยเลยว่าไม่ใช่เจ้างานตำรวจครับเพราะเจ้างานตำรวจก็อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะครับแน่นครับนะครับผมเราตรวจบัตรของเราก็ตรวจเสร็จแล้วเราก็คืนให้นะครับครับโอเคครับเชิญเลยครับครับตามเพื่อนไปที่โรงพักได้เลยว่าตำรวจหายินง่ายๆแต่คนนี้เบาหรือบ่ได้เบาล่ะต้องเปิดคลิปเบิ่งว่านได้เบาบ่
มีอย่างบ่มีอีหยังสิมาจับเฮา